ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในช่วงเดือนตุลาคมนั้นถือว่าเป็นช่วงที่เป็นเดือนสำคัญที่เหล่าประสบนิกรชาวไทยต่างถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งในการนี้ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้พระสงฆ์และวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ประกอบกิจกรรมในการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านครับที่สำคัญก็คือโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลซึ่งทางคณะสงฆ์ได้ดำเนินการในทั่วประเทศและในต่างประเทศเช่นเดียวกันครับสำหรับกิจกรรมนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามชมเลยครับขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะที่ได้มาพบกับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรายการบุญกุศลที่สำคัญยิ่งในชีวิตของเรานั่นก็คือคณะสงฆ์ไทยที่อยู่ทั่วโลกและในประเทศไทยได้รวมใจกันเป็นหนึ่งน้อมกราบถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้เริ่มทำกันมาตั้งแต่มีประชุมแต่ละแห่งของภาคพื้นของโลกนะภาคพื้นต่างๆของโลกก็จะมีปฏิญญาอยู่ข้อ2ข้อว่าคณะสงฆ์ไทยเราจะชักชวนและนำพาญาติโยมช่วยกันอย่างเช่นที่นครไครเชิร์ตก็มีปฏิญญาว่าจะร่วมกันทำบุญถวายพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นศาสนูปถัมภกผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งพระสงฆ์ทั้งมวลที่เป็นพระธรรมทูตอยู่ประจําและไปกลับกลับที่ทำงานกันทุกแห่งต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันนี้ได้ร่วมกันทำบุญเกิดขึ้นในภาคพื้นยุโรปที่มีประชุมกันที่วัดพุทธวิหารที่เมืองอัมสเตอร์ดัมก็มีปฏิญญาว่าในเรื่องบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระองค์ท่านโดยจัดให้สมพระเกียรติมีความสามารถของแต่ละชุมชนแต่ละกลุ่มแต่ละประเทศแต่ละเมืองก็จัดทำพระเมรุจำลองคือของจริงอยู่ที่ท้องสนามหลวงอยู่ต่างประเทศก็ต้องเป็นจำลองบางแห่งก็ย่อส่วนอย่างที่นครใช้ใครเชิดดีย่อส่วนลงแต่ก็ทำคล้ายคลึงกันแล้วก็ที่ยุโรปก็แบ่งกันทำแต่ละวัดที่มีความสามารถของคณะอุบาสกบาสิกาพระสงฆ์นิกรพระสงฆ์ธรรมทูตได้ร่วมกันจัดทำและในสหรัฐอเมริกาวัดแรกที่พระธรรมทูตอยู่ได้ร่วมกันทำก็คือที่วัดไทยรอสแองเจลิสได้จัดทำพระเมรุมาตรจำลองก็แลดูอลังการเหมือนกันเพราะชุมชนในนครลอสแองเจลิสเนี่ยเป็นชุมชนใหญ่ท่านกงสุลใหญ่ท่านก็เอาใจใส่ช่วยเหลือมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศท่านก็นำทำเต็มที่เพื่อน้อมกล่าวถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่าน
แล้วก็ในวัดต่างๆในหัวเมืองในสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่อย่างเช่นวอชิงตันก็เป็นเมืองใหญ่รัฐใหญ่ก็จัดอย่างสมพระเกียรติวัดธรรมารามที่ชิคาโก้ก็ทำใหญ่วัดนวมินทร์ที่ก็ได้ทำใหญ่แล้วก็วัดพุทธาวาสที่ฮูสตันซึ่งประธานสมัชชาสงฆ์ไทยท่านอยู่ท่านก็ทำใหญ่ทั้งหมดด้วยความที่พระสงฆ์ท่านได้รับการประชุมพร้อมกันได้รับปฏิญญากันว่าที่พุทธวิหารวัดพุทธวิหารที่อัมสเตอร์ดัมและก็วัดมหาธาตุที่อังกฤษก็มีปฏิญญาออกมาเพื่อจัดงานนี้โดยพร้อมเพียงกันด้วยความเต็มอกเต็มใจมีความพร้อมอกพร้อมใจทำกันด้วยกันถวายเป็นพระกุศลบางแห่งบางประเทศก็มีการถือบวชอย่างโยมผู้หญิงก็นุ่งขาวห่มขาวปรงผมก็มีไม่ปรงผมก็มีถือว่าเป็นการบวชเนี่ยได้บุญมากโยมผู้ชายก็ได้ลาบวชกันในต่างประเทศนะเจ้าของบริษัททางร้านก็เห็นด้วยก็อนุญาตถือว่าเป็นงานสำคัญยิ่งได้กันทำที่สำคัญก็เป็นข่าวเรื่องราวต่างประเทศที่นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าพระสงฆ์เราถึงจะอยู่ต่างประเทศเราก็พร้อมใจกันทำแล้วก็เต็มใจกันทำเป็นที่อบอุ่นและก็ชื่นอกชื่นใจในทุกท่านที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมกันไม่เพียงแต่เท่านั้นในเขตประเทศสยามเราก็ได้ช่วยกันทำอย่างที่วัดนาคปลกได้จัดให้มีเป็นโครงการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้จัดบวชสมณีสมณีนี้จัดเป็น2ชุดชุดที่1 99รูปได้ร่วมกันกับวัดสะเก็ดราชวรวิหารวัดไทยพุทธกยาวัดสะเก็ดมีท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมและประธานผู้ดูแลพระสงฆ์ต่างประเทศแล้วก็วัดไทยพุทธกยามีท่านเจ้าคุณธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลร่วมกับวัดนักปลกนะวัดนักปลกเป็นส่วนร่วมด้วยกัน99รูปแล้วก็ไปบวชที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ชื่อโครงการว่าปลูกโครงการปลูกต้นกล้าญาตราพุทธภูมิถวายพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรดังนั้นในเมืองไทยที่วัดนักปลกว่าจัดเป็น2ส่วนนั่นก็คือส่วนแรกชุดแรกเนี่ยไปบวชที่อินเดียแต่ว่าฝึกซ้อมที่วัดนักปลกชุดที่2ก็จะบวชที่วัดนักปลกและอยู่ที่วัดนักปลกแล้วไปถวายวางดอกไม้จันทร์ถวายพระกุศลที่วัดปากน้ำนะวันที่23ตุลาที่จะถึงนี้ก็ญาติโยมทุกท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันในบุญกุศลให้เป็นบุญกุศลก็มาร่วมกันคือจะบวชวันที่23 24 25ฝึกปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ26ก็ไปร่วมกันถวายดอกไม้จันทร์ถวายพระเพลิงพระบรมศพในสถานที่ที่ต่างๆที่จัดไว้อย่างร้อยแรกที่ไปอินเดียกลับมาก็จะไปร่วมที่วัดสะเก็ดราชวรวิหารร้อยที่2ก็จะไปที่วัดปากน้ำแล้วก็มีผู้ที่มาบวชและที่จะไปบวชกันที่เป็นญาติโยมผู้มีอายุจะบวชเป็นพระเรียกว่าอุปสมบทถวายพระกุศลเหมือนกันก็อีกจำนวนมากที่จะบวชที่วัดไทยลุมพินีวันที่9บวชเนน
วันที่19บวชเนรวันที่20บวชพระแล้วก็เจริญจิตภาวนาสวดมนต์ไหว้พระถวายพระกุศลกันตลอดงานนี่เป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้ทำกันได้ช่วยกันได้ปฏิบัติหน้าที่กันที่วัดนาคปรกได้จัดทำอย่างนี้ส่วนในวันที่13เราเข้าใจว่าเป็นวันที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยวันนั้นเป็นวันที่เราทุกคนจำกันไม่ลืมทางวัดนาคปรกก็ได้จัดและคณะสงฆ์ต่างประเทศต่างๆก็จัดกันทุกวัดจัดบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลกันทั้งหมดทุกแห่งทุกมุมโลกได้จัดทำกันแม้แต่ในประเทศไทยก็ทำกันทำกันแยกแบ่งแยกกันทำทุกวัดเพราะเราจะคอยไปร่วมทำบุญที่ในพระบรมมหาราชวังอย่างเดียวสถานที่ไม่พอเราต้องแยกกันทำเพราะทุกคนแบ่งกันทำคณะสงฆ์ที่วัดนาคปรกก็ได้จัดทำที่วัดนาคปรกมีญาติโยมมาร่วมกันเป็นจำนวนมากและมีพระสงฆ์พร้อมกันได้เจริญพุทธมนต์แล้วก็สวดพุทธมนต์แล้วก็ถวายพระกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นบุญกุศลพิเศษที่เราทุกคนได้ทำกันแล้วก็ยังหลังจากที่ทำไปแล้วในช่วงนี้ไปทั้งเดือนในขณะที่บำเพ็ญกุศลกันทุกแห่งอาตมาในฐานะที่เป็นประธานโอชิเนียคือเป็นประธานสหภาพสงฆ์ที่อยู่ในโซนออสเตรเลียนิวซีแลนด์และหมู่เกาะทั้งหลายก็ให้นโยบายต่อเนื่องจากท่านเจ้าคุณพรหมสิทธิ์ที่ท่านให้มาว่าให้ทุกวัดได้จัดถวายพระกุศลให้สมพระเกียรติและอาตมาก็เลยส่งหนังสือพระบรมราโชวาทไปทุกวัดให้นำพระบรมราโชวาทนำอ่านให้พระสงฆ์นิกรได้ฟังพระสงฆ์ได้ฟังให้เป็นคติเตือนใจให้กับทุกคนได้รู้ได้รับทราบกันและเป็นบุญเป็นกุศลพิเศษที่ได้ทำกันอย่างนี้ฉะนั้นเราทุกท่านทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในความกตัญญูกตเวทิตาธรรมธรรมะที่ยิ่งใหญ่ธรรมะที่จะนำพาไปให้ได้รับความสำเร็จก็คือความกตัญญูฉะนั้นเรามีความกตัญญูรู้คุณในพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านมีต่อเราท่านทั้งหลายโดยที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระอราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระองค์ทรงมีเนี่ยเป็นประโยชน์กับพระสงฆ์นิกรอย่างมากจนได้รับสมญานามนานาประการและก็ได้รับจากการวิจัยต่างๆที่พระองค์ทรงคิดค้นช่วยเหลือเมื่อพระสงฆ์นิกรตกข่าวแรงฝนแรงพระองค์ก็คิดฝนมาให้ข่าวน้ำท่วมก็ต้องช่วยเหลือคิดแก้มลิงมาให้ช่วยพระสงฆ์นิกรแล้วก็เขายากจนที่ต้นไม้ปลูกพืชไม่พระองค์ก็ทรงแนะนำในการปลูกการสอนจนให้ทุกอย่างจับให้ทุกอย่างเราจะเห็นในข่าวตลอดเดี๋ยวนี้พระองค์ทรงสอนให้ทุกคนได้ตั้งฐานะสร้างฐานะตัวเองได้เพราะมีพระบารมีมีพระวิสัยทัศน์มีทุกอย่างพร้อมที่แนะนำแล้วก็ประทานพระราชทานให้กับพวกเราทั้งหลายพวกเราได้น้อมเกล้านำมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมประพฤติปฏิบัติก็เป็นประโยชน์ส่วนที่ผลมากมายฉะนั้นเราทุกคนจึงได้จำเป็นอย่างยิ่งที่รำลึกอยู่เสมอว่าบุญทั้งปวงที่เราจะต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เราจะต้องน้อมเกล้าถวายบุญที่ดีที่สุดก็คือบุญศีลบุญทานเรามีศีลใช่สมาทานศีลแล้วเราได้มีศีลปฏิบัติศีลเจริญภาวนาเจริญสติเจริญปัญญาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาถ้าเราเจริญมากๆขึ้นเป็นบุญกุศลพลังจิตเรามีแล้วก็น้อมบุญกุศลที่ได้ส่วนนี้แหละถวายเป็นพระกุศลพระองค์ท่าน
พระสงฆ์ที่ท่านได้ออกทำงานประกาศพระศาสนาส่วนปลีกย่อยคือการทำงานช่วยเหลือสังคมส่วนลึกคือท่านได้ฝึกรักษาพระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมและนำศีลนำธรรมไปสั่งสอนให้ชาวโลกเกิดความสงบสุขได้รับความดีได้รับความสุขได้รับความรู้ได้ปัญญานำพาตนไปสู่ทางความเจริญรุ่งเรืองที่ได้กระทําได้อย่างนี้นี่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งปวงฉะนั้นเราท่านสาธุชนทั้งหลายในเทศกาลเช่นนี้เราต้องน้อมรำลึกอยู่เสมอว่าเราจะสร้างคุณงามความดีถวายพระองค์ท่านอย่างที่พระสงฆ์ท่านได้กระทําเป็นพระธรรมทูตอยู่นานาสถานคือนานาชาติอยู่ในสถานที่ต่างๆแตกต่างกันแต่ก็นัดประชุมกันปีนี้มีประชุมกันหลายครั้งตั้งแต่เดือนมีนาก็ประชุมที่โอเชเนียคือที่นิวซีแลนด์แล้วก็เดือนกันยาก็ประชุมที่เนเธอร์แลนด์กับอังกฤษแล้วก็มีประชุมวิสามัญส่วนหนึ่งที่ยูทาห์ที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าประชุมสามัญพฤษภามิถุนาที่สหรัฐอเมริกาทั้งหมดพระสงฆ์ทั่วโลกเนี่ยก็จะเจอกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะรวมใจกันสร้างคุณงามความดีบำเพ็ญประโยชน์สันติผลประกาศพระศาสนาสร้างความสงบสุขร่มเย็นให้เกิดขึ้นกับชาวโลกและน้อมเกล้าอันเป็นบุญกุศลถึงพร้อมนี้เป็นพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วยกันแล้วก็ได้จัดทำกันทุกขันขณะนี้ก็ร่วมกำลังทำกันอยู่เสมอนั้นวันนี้ได้พบได้นำเรื่องราวกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ได้อนุโมทนาชื่นชมแล้วก็มีบุญกุศลด้วยการอนุโมทนาใหม่เป็นบุญกุศลอันหนึ่งสำคัญยิ่งและทั้งหมดทั้งปวงนี้ขอเราท่านทั้งหลายน้อมจิตอันมีกุศลถึงพร้อมน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยกันบุญกุศลนั้นจงสำเร็จแก่เราทุกคนมีความสุขทั่วหน้าบรรลุธรรมด้วยกันทุกคนขอเจริญพรเรากำลังอยู่ในช่วงท้ายของการถวายความอาลัยเพื่อส่งเสด็จพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมราชินกรุ่นข้าราชการที่9ของพวกเราซึ่งสิ่งที่เราต้องแสดงออกต้องระลึกถึงต้องสำรวจตัวเองว่าเรามีธรรมะที่จะแสดงที่จะปฏิบัติในเรื่องอะไรบ้างที่จะไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชดำริตามพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่านจะทำให้สังคมของเราสงบสุขได้สิ่งที่อยากจะนำเสนอเพื่อเป็นการนำไปปฏิบัติให้เห็นในชีวิตประจำวันก็คือความเมตตาความกรุณาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมะในเรื่องพรหมวิหารหรือวิหารธรรมซึ่งพรหมวิหารนั้นมี4ข้อด้วยกันก็คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตาความพอรอยเย็นดีและอุเบกขาความวางใจเป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมธรรมะที่อยากให้นำไปประยุกต์ใช้ในช่วงอย่างนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชดำริพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็คือความคำว่าความเมตตาหรือความรักนั้นก็คือความเมตตาหรือความรักที่ไม่มีขอบเขตความเมตตาหรือความรักที่มีให้กับทุกท่านทุกๆคนแล้วในขณะเดียวกันความกรุณาก็คือความกรุณาที่บอกถึงความสงสารความเอ็นดูถึงบุคคลต่างๆที่มีจังหวะหรือชีวิตที่ด้อยโอกาสกว่าเราคนที่ด้อยโอกาสหรือคนที่ประสบกับความทุกข์นั้นก็เหมือนกับมารดาบิดาดูแลบุตรที่เห็นว่าบุตรมีความทุกข์มีความลำบากยังไม่เจริญเติบโตยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ความกรุณาและความสงสารนี้ก็จะนำไปสู่การแสดงออกถึงความเมตตาหรือความรักด้วยการปฏิบัติตน
จะเป็นการคิดก็ตามก็คิดอยู่บนพื้นฐานของความรักความเมตตาจะเป็นการพูดก็เป็นการพูดอยู่บนพื้นฐานของความรักความเมตตาจะเป็นการปฏิบัติหรือการแสดงออกทางกายหรือการกระทำก็เป็นการกระทำที่อยู่บนพื้นฐานของความรักความเมตตาการปฏิบัติอย่างนี้จะทำให้เป็นการเปิดโอกาสเป็นการให้โอกาสกับบุคคลที่ได้โอกาสเป็นการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับบุคคลที่ประสบกับโอกาสที่ไม่พอดีพองามกับตนการปฏิบัติอย่างนี้จะทำให้สังคมอยู่ได้เพราะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมราชชนกรัชกาลรัชกาลที่9ของพวกเราพระองค์ได้ปฏิบัติเป็นพระกรณียกิจของพระองค์ตลอดชีวิตตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านบัดนี้อยู่ในช่วงท้ายของการถวายความอาลัยเป็นช่วงท้ายของการปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการที่เราได้ปฏิบัติมาโดยเฉพาะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เป็นวันครบรอบ1ปีของการสวรรคตของการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์ท่านพวกเราก็ได้น้อมจิตน้อมใจปฏิบัติความดีทุกอย่างทุกประการเพื่อส่งเสด็จพระองค์ท่านเมื่อน้อมนำสิ่งที่เป็นธรรมะคือความเมตตากับความกรุณามาใส่ตนแล้วจะทำอย่างไรได้วิธีปฏิบัติที่ดีก็คืออย่างเช่นในประเทศของเรามีสถาบันหลักทั้ง3ก็คือสถาบันชาติสถาบันพระศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์หากเราปฏิบัติตนด้วยความเป็นผู้ที่มีเมตตามีกรุณาแล้วเราก็จะได้แนะนำตักเตือนบอกกล่าวแต่ละบุคคลแต่ละสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเหล่านั้นด้วยความมีเมตตาเราจะเทิดทูนสถาบันด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยการเห็นสิ่งที่เราได้อยู่ในประเทศด้วยความสงบสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านของสถาบันพระมหากษัตริย์ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ในเรื่องของสถาบันชาติก็เนื่องจากเป็นผู้บริหารจัดการบ้านเมืองเป็นผู้ที่จะทำให้กิจการต่างๆดำเนินไปได้ภายใต้นโยบายที่รับสนองพระบรมราชโองการมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะมาบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยดีให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในเรื่องของสถาบันพระศาสนานั้นก็เป็นสถาบันที่จะหล่อหลอมจิตใจคอยเชื่อมโยงน้ำใจของคนต่างๆให้อยู่ด้วยกันได้อยู่ร่วมกันได้ถึงแม้จะมีความเชื่อมีวัฒนธรรมมีศาสนาที่ต่างกันหากจะมีการขัดแย้งกันบ้างก็ให้เป็นเล็กๆน้อยๆแต่ก็ให้มีการแนะนำกันด้วยจิตที่เมตตาพูดต่อกันด้วยคำที่เป็นคำแสดงออกถึงความมีเมตตาหรือความรักที่เป็นปิยวาจาการกระทำสิ่งต่างๆก็เป็นการกระทำร่วมกันรู้ความแตกต่างของกันและกันและปฏิบัติบนความแตกต่างนั้นด้วยความสุขอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันมานี้พวกเราได้ไปประชุมเพื่อที่จะปรารภถึงการจัดตั้งสมาคมของพุทธศาสนาชาวพุทธในอาเซียนที่เรียกว่าAssociation of ASEAN Buddhist Community ที่นครย่างกรุงประเทศสหภาพเมียนมาเราก็ได้หารือกันเพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อทำงานให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกันในส่วนของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราก็มุ่งเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลกับรุ่นข้าวรัชกาลที่9ของพวกเราแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติของรุ่นข้าวรัชกาลที่10ซึ่งสถาบันเป็นผู้เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันคู่ชาติบ้านเมืองของพวกเราแล้วก็เป็นการช่วยงานสถาบันชาติซึ่งรัฐบาลมีนโยบายเรื่อง AEC เราก็ต้องการให้สถาบันพระศาสนาของเรามีหน่วยที่เรียกว่าเป็นหน่วยเชื่อมโยงจิตใจระหว่างประเทศนั้นๆรวมถึงประเทศต่างๆที่จะมาเชื่อมโยงต่อกันในอนาคตไปได้จึงได้ประชุมหารือกันเพื่อตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาเรียกว่าเป็นสมาคมของชาวพุทธในอาเซียนที่มีชื่อย่อว่า ABC การปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะทำเพื่อให้สังคมตั้งแต่ระดับใกล้กันบ้านข้างเคียงกันจนไปสู่ประเทศที่มากกว่านั้นที่มีวัฒนธรรมที่ต่างกันอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมนั้นได้กำหนดให้พระสงฆ์และวัดทั่วประเทศและในต่างประเทศ
ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้จึงเป็นช่วงที่เหล่าประสงค์นิกรชาวไทยทุกท่านพร้อมใจกันในการที่จะประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ทางคณะสงฆ์ได้ดำเนินการและเหล่าประสงค์นิกรได้ดำเนินการครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า